ก็อีกเป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบว่าติดขอบสนามก็ใกล้เข้ามาตรงนี้มาจอดจุดใกล้ที่สุดแต่ก็เหมือนว่านะเนาะวันนี้ฝนตกมันก็แบบว่าวิวเวอร์อะไรมันก็ยังไม่สวยเท่าไหร่มันไม่ชัดเจนไม่สว่างเท่าไหร่มันก็จะเป็นครึ้มๆแบบนี้แต่ว่าก็พยายามแบบว่าเก็บภาพเก็บอะไรแบบว่านิ้นๆเท่าที่เราจะถ่ายได้อะไรได้แล้วก็แบบว่าเออตรงนี้มันก็สำหรับวันนี้ภาพวิดีโอนี้ก็แบบถือว่าสุดยอดแล้วเนี่ยมาใกล้ใกล้สุดแล้วเนี่ยใกล้เห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆมองเห็นไหมที่แบบว่าน้ำแข็งแล้วก็หิมะอะไรมันก็เกาะติดกันอยู่ทั้งปีเลยจุดนี้น่ะคือมันจะน้ำแข็งหิมะอะไรเยอะมากเยอะมากจริงๆคือมันจะสวยมากมันเกาะติดท่านแอร์ลองเลยหูยเสียลายไม่มีแดดเสียลายแต่อย่างเดียวไม่มีแดดตรงนี้ก็จะเป็นถนนแล้วก็ภูเขาล้อมรอบแล้วเออแล้วก็จะมีคนบินโรนด้วยแหละเดี๋ยวจะก็ได้ดูภาพจากโรนจากภาพมุมสูงของเราด้วยเนาะตรงนี้ก็แบบว่าเราถ่ายอยู่ข้างล่างเอาโทรศัพท์ถ่ายมันก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวก็จะมีภาพจากโรนมาให้ติดตามชมกันอีกเพราะว่าเราบินโรนด้วยแต่ว่าฝนตกด้วยลมด้วยแล้วก็แบบว่าระวังแบบว่าเพราะว่าโรนมันโรนมันจะต้านกระแสลมไม่ไหวมันเป็นโรนเล็กก็เลยแบบว่าต้องระวังหน่อยเวลาจะบินก็บินสูงเกินก็เวลาเราก็ต้องบินให้ความสูงพอดีกับสภาพอากาศยังไงก็ชมภาพแบบว่าอยู่ข้างล่างถ่ายจากมือถือไปก่อนแล้วก็ถ้าแบบว่าภาพจากโรนมามันสวยหน่อยมันดูดีหน่อยก็จะเอามาให้เปิดมาแล้วให้เพื่อนๆดูอีกเนาะแล้วก็จะลงคลิปลงอะไรให้เพื่อนๆดูจากโรนว่าเวลาเราบินโรนเนี่ยภาพมันจะออกมาสวยไหมอะไรไหมก็ต้องแบบขอฝากเพื่อนๆแบบว่ากดไลค์กดคอมเมนต์อะไรมาด้วยราคาแล้วก็แบบว่าติดตามกันตอนต่อไปแล้วเพราะว่าจะมีแบบวิดีโอใหม่ๆมาให้ดูให้ชมกันเยอะเพราะว่าเมืองนี้ที่阿拉斯加มันยังมีอะไรอีกดีๆที่เยอะๆที่เรายังไม่ได้ไปแล้วก็ยังไม่ได้ลงคลิปลงอะไรแล้วก็ขอฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยเนาะแล้วก็กลับไปกลับมาตรงนี้เพราะว่าเห็นมันแบบว่าวิวมันสวยมากอยากขึ้นไปอยากเลินขึ้นไปแบบว่าไปแบบว่าเกาะติดอยู่ตรงโน้นเลยตรงหิมะตรงสโนว์เลยแบบว่าให้เห็นกันแบบจะไปเลยแต่ว่ามันขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นภูเขาสูงชันแล้วก็แบบว่าไม่มีเพื่อนแบบว่าไปคลาบิ้งอะไรก็เลยแบบว่าถ่ายอยู่จุดนี้แต่ก็แบบว่าสวยนะเพื่อนๆขอบคุณนะครับสำหรับภาพนี้ก็ว่าขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายลักๆเลิบๆจุ๊บๆบ๊ายบาย